สวัสดีครับผมเอกนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องดีจังทีวีนะครับในช่องนี้นะครับผมจะมาทำวิดีโอใครที่กำลังมองหาธุรกิจนะครับในอเมริกานะครับธุรกิจนี้นะครับผมว่าใครหลายๆคนต้องสนใจแน่นอนเลยนะครับธุรกิจนี้ก็คือรถฟู้ดทรัคนะครับหรือว่ารถอาหารของเรานี่เองฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่บูมมากเลยนะครับของรถอาหารนะครับผมนะครับก็ได้มีประสบการณ์นะครับในการทำรถอาหารนะครับฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับประมาณสัก10ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำช่องอะไรสักช่องนึงนะครับที่เป็นประโยชน์มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้คนไทยในอเมริกาหรือว่าคนไทยในเมืองไทยนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยผมก็จะพยายามทำออกมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะครับเริ่มต้นว่าเราจะทำกันยังไงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ทุกคนนะครับที่กำลังจะเริ่มทำใหม่นะครับได้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่ามีความฝันนะครับที่จะเปิดรถอาหารเนี่ยก็ไม่ควรพลาดช่องนี้เลยนะครับช่วยกัน Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะครับหรือถ้าใครมีคำถามนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถอาหารเนี่ยนะครับก็เขียนเข้ามาได้นะครับในช่องนี้นะครับผมก็จะพยายามมาตอบนะครับไม่งั้นผมก็อาจจะทำเป็นวิดีโอนะครับถามตอบคนอื่นๆก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะครับแต่ช่องนี้นะครับก็จะไม่ได้มีแต่รถอาหารอย่างเดียวนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับชีวิตในอเมริกานะครับเผื่อใครหลายๆคนนะครับที่อยู่เมืองไทยก็ดีนะครับอยากจะมาอยู่ในอเมริกานี้นะครับหรือว่าใครที่อยู่แล้วอยากเปิดธุรกิจนะครับก็จะได้ประโยชน์ไปทั้งคู่เลยนะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงนะครับในอเมริกาการเป็นอยู่เป็นยังไงการมีลูกที่นี่เป็นยังไงอะไรนะครับไปกินไปเที่ยวมันก็รวมๆกันหลายๆอย่างนะครับในวิดีโอนะครับผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมมีนะครับในอเมริกาให้ทุกคนได้ชมกันในช่องนี้นะครับถ้ายังไงก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอในครั้งต่อๆไปนะครับที่ผมจะทำออกมานะครับวันนี้ผมเอกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ